เป็นประจำทุกๆปีเมื่อฮอดท้ายปีทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวก็จะได้รวบรวมผลงานผ่านมาตลอดปี2022ให้ทุกคนได้รับทราบกันมาสมกันว่าในปี2022นี้เพิ่นได้สร้างผลงานอย่างแดออกมารับใช้สังคมซึ่งถือว่าเป็นค่ายเพลงหนึ่งที่ยังคงปล่อยผลงานเพลงมาเรื่อยๆตลอดปีซึ่งรวมทั้งหมดในปีนี้มีถึง60ผลงานเพลงด้วยกันเริ่มต้นเดือนมังกรประเดิมกับผลงานเพลงของสาวฟ้าทวีพรที่มาห่วมห้องกับหนุ่มสายสายสมอนในผลงานเพลงหน้าหักหน้าหักที่มีเนื้อหารุ่นเอื้อยหักกับรุ่นน้องที่มีชื่อว่าหักเอื้อยอีหลีน้องเว้าอีหลีมีเอื้อยนายใจมีไว้แบบใดบอกให้เอื้อยหูเดียวนี้และต่อด้วยการห่วมงานข้างทำอิฐกับหนุ่มคำป่านเมืองกาสีนักห้องเผากึมูที่มีชื่อเสียงโด่งดังกับผลงานเพลงมายรกรนิมพกางยอกกระแคมนางภาคใต้ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มียอดวิวสูงสุดในช่องทีเคซาวลาวในปี2022ทารเนียมจูเดจูยัดปลอมเอ้ยแฮมมอนดีมอนไตกูแฮมนางเสือเมอต่อด้วยกับหนุ่มโซนั่นเจ็กเก็ตที่กลับมาทีเคซาวลาวอีกครั้งกับผลงานเจ็บๆที่มีชื่อว่าเวรกรรมและปิดท้ายเดือนมังกรกับหนุ่มต้นอนุสาเจ้าของเพลงดังฟ้าเป็นพยานก็มาห้องเพลงกับทีเคซาวลาวครั้งแรกในเพลงสุขอยู่กับเขาเศร้าอยู่กับอ้ายเดือนกุมภาถึงคิวหนุ่มปริศนากับผลงานเพลงเป็นเพียงฝันซึ่งสุมือนี้ยังโบปรากฏเห็นตัวจริงเถื่อต่อด้วยผลงานของแซมซองฟ้าหาดาว5เซกองกับหนุ่มแพง PNK มาในผลงานเพลงคุ้นของใจและคอยนางติดตามด้วยหนุ่มตุนีแพงวิสัยที่มาปล่อยเพลงอย่างต่อเนื่องในช่องทีเคซาวลาวถึง3ผลงานเพลงคือหักแท้แพ้แฟนเก่าเกิดซ่ากอสิทาเอาอกหักบ่กล้าบอกเมียเดือนมีนามาเริ่มตัวกันกับสาวเสียงห้าวอ้นวันมณีดาราแสนมาในผลงานเพลงตัวข่อยได้ว่าถ้าบ่หักก็ตัวข่อยได้ว่าตัวคำว่าหักข่อยก็ได้มาต่อเดือนเมษาถึงคิวสาวน้อยหน้าหักต้าธิดาทิพย์ได้ปล่อยผลงานเพลงม่วนซื่นปีใหม่ร่วมห้องกับไทเกอร์21และภัยพิทักษ์ซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้รวบรวมเอานักห้องค่ายเพลงทีเคซาวลาวหลายที่สุดมาลิ่นมิวสิกวิดีโอนี้นำกันต่อด้วยเจ้าของค่ายเพลงไอ้ต้นทีเคก็ขอปล่อยเพลงหนึ่งในฮอบ1ปีกับเพลงคู่ใจที่ไปท้ายมิวสิกไก่ถึงแขวงเสียงขวางและหัวพันและปิดท้ายเดือนเมษากับหนุ่มใจใหญ่เมืองรองมาในผลงานเพลงจำใจจากลาเดือนพฤษภาคมกับการกลับมาอีกครั้งของหนุ่มอลิศดวงพระจันทร์มาในผลงานเพลงย่ามักเมียเฮาซึ่งเป็นเพลงที่มีกระแสจนมีหนุ่มก้อยขาวลีและหนุ่มอเล็กนำมาคัฟเวอร์ซึ่งทั้ง3เวอร์ชันนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนประทับใจลองหักเมียเขาขอน้ำเศร้าหยุดเศร้าได้บ่สิเป็นบาปติดโตเพิ่มความฮอตแฮงในเดือนนี้ถึงคิวหนุ่มจิมมี่เปลี่ยนเพลงแนวราวสมัยกับเพลงลองคบกันก่อนบอก็เฮ็ดให้หลายคนรู้จักหนุ่มจิมมี่หลายขึ้นเดือนมิถุนาถึงคิวสาวอูนินามาในสไตล์ลำวงกับผลงานเพลงคอยอ้ายที่แก้วหลักเมืองที่ห้องได้กินใจหลายและต่อด้วยกับฮิปฮอป3หนุ่มที่มาร่วมโตกันในผลงานเพลงหลงหักสาวลาวบางจังใดก็บ่เบิดหอยยิ้มเจ้าแสนหวานปิดท้ายด้วยการร่วมงานกันครั้งแรกกับศิลปินลังแสงอัมพรมาในผลงานเพลงบุญบั้งไฟลาวมวลซึ้งสุขใจส่วนกันไปเดือนกรกฎต้นรับกันกลับมาของหนุ่มดวงตาที่เมืองคำที่มาห้องเพลงของกับทีเคอีกครั้งได้ผลงานเพลงเคลื่อนเที่ยวยอดซ้ำที่ได้พารณาถึงยอดซ้ำได้อย่างลงตัวหากเจ้าบ่เคยกล้าเสิร์นเลยลองมือลองไปต่อด้วยผลงานเพลงส่งเสริมวัฒนธรรมลาวของศิลปินเป๊กพมสารดาบกายแสงคำแหวงและบุญนาคในเพลงสมาคมวัฒนธรรมประเพณีลาวประเพณีลาวเฮาสุดที่
อีกอังทานุและปิดท้ายด้วยเพลงเจ็บเจ็บจากหนุ่มขุนพลมวลเมืองเหนือสายยาท่านเป่ามาในผลงานเพลงสันดานคนหลายใจไปลอยมูกับไผต่อผาเดือนสิงหาสาวต้าธิดาทิพย์กลับมาอีกครั้งกับผลงานเพลงฮักแก้วผู้เดียวพร้อมคู่กับหนุ่มไทเกอร์21ซึ่งเป็นเพลงหนังฮักแต่ฮักฟังสบายสบายเข้าแต่เจ้าเพียงคนดีจากนี้สิมีเจ้าเพียงผู้เดียวจุดใจไปเลยเพียวเพียวมีเจ้าคนเดียวคนนี้สิบปีสาวปีเดือนกันยาถึงคิวหนุ่มสันติสุขจากสุดใสมาในเพลงสารวันแดดงามแก้วภายใดเห็นแล้วและในเดือนนี้เองก็เกิดมีภัยพิบัติน้ำท่วมหลายแขวงทางค่ายก็เลยได้ผลิตเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวเที่ยวงามตาตัดลอตัดทางนั้นนะเดือนตุลาลุมแทนแดดบูฟ้าได้มอบผลงานเพลง cover เป็นของขวัญกับทุกทานในผลงานเพลงฝากหากสาวบริคำใสไปบริคำใสแห่งแดนสาวงามแล้วก็ถึงคิวศิลปินวันไซสมสุขที่มาปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงขอโทษซึ่งเป็นผลงานเพลงที่แต่งจากชีวิตจริงของเพิ่นแต่งโดยอาจารย์บุญธมพันธมาลีใจและมีน้ำตาความผิดนี้เดือนพระจิกนุ่มบอมวุฒิดวนเจริญก็ได้มีผลงานห่วงกับค่ายทีเคอีกครั้งกับผลงานเพลงเนื้อคู่อยู่ใสซึ่งไผ่ฟังแล้วก็ล้วนแล้วแต่หนาวๆเพราะยังบ่มีเนื้อคู่อยู่คองคอยคำเศร้าเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าต้นปีใหม่กับผลงานเพลงม่วนๆจากน้องฟ้าสลอนในผลงานเพลงคนหมักแข็งมาแข็งแห้งกินให้แข็งเฮาใส่บ่ต่อด้วยนุ่มเจมปานีสารวันกับผลงาน cover 2ผลงานเพลงคาดบ่แม่นคู่ที่ห้องคู่กับน้องดวงก่อนที่จะปล่อยเพลง cover นุ่มยุทธสารวันกับผลงานเพลงเจ็บชิดตายใจยังบ่ลืมบ่ลืมนั่งให้อยู่บัดคืนปิดท้ายปี2022ด้วยผลงานเพลงของนางฮ้องน้องใหม่แซทโทนเฟเจอริงกับแจ็คกี้มาในผลงานเพลงคือเจ้าหรือ It is you I'm get inside คอยยังมีแต่ youนี่ก็คือบางส่วนในผลงานทั้งหมดของค่ายเพลงทีเคสาวลาวที่ทรงผ่านเสียงเพลงมอบเป็นความสุขให้กับทุกทานตลอดปี2022ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเข้ายากหมากแพงแต่ประชาชนลาวก็ห่วงแหงห่วงใจการผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งพวกเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลิตอาหารทางด้านจิตใจให้กับคนลาวนั่นก็คือเสียงเพลงได้นำไปรอเรียงจิตใจให้มีแห้งสู้กับการดำรงชีวิตซึ่งพวกเขาหวังว่าในปีหน้านี้ทุกคนจะได้พบแต่สิ่งดีๆและคนบันเทิงก็ยังคงสืบต่อผลิตผลงานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องถามมวลชนให้การต้อนรับและส่งเสริมผลงานเพลงลาวโดยเฉพาะขอฝากค่ายเพลงทีเคซาวลาวนำด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ในปี2023นี้จากใจทีเคซาวลาว